ดีค่ะวันนี้เรามาออกกำลังกายกันข้างนอกนะคะวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะเป็นการบริหารหลังนะคะให้เราผูกยางยืดนะคะแบบนี้ค่ะในระดับนี้นะคะในระดับเอวค่ะแล้วก็ยืนแยกขาออกนะคะดึงเลยค่ะ1 2แบบนี้นะคะแนบลำตัว4เห็นไหมคะ5 6 7จะได้ที่หลังด้านนี้ค่ะเวลาใส่เสื้อชั้นในนะคะจะได้รู้สึกนะคะ9 10 11 12 13 14 15อีกข้างเลยค่ะสลับกันนะคะการให้เรายืนเวลาเราดึงยางนะคะให้ดึงสุดแขนแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มาดูท่าต่อไปนะคะเราจะบริหารอกค่ะให้เรามือสอดไปใต้ยางแบบนี้นะคะยืนทำแขนแบบนี้นะคะยืนออกมาข้างหน้าจับยางนะคะแล้วก็วาดออกมาค่ะ1 2เวลาเราช่วงเราเอาแขนกลับนะคะให้ทำแขนมุมแบบนี้นะคะ3 4 5บริหารอกค่ะ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อีกข้างนึงนะคะพวกเรายืนตรงนี้เลยหนึ่งให้เรายืนด้านหน้าของยานะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะคะให้เรายืนแยกปลายเท้าเหยียบยางไว้แบบนี้นะคะแล้วให้เราถือจับนะคะยางแบบนี้นะคะเหมือนเราใช้ดัมเบลอะค่ะแต่เราใช้ยางยืดแทนยกขึ้นไปนะคะ1 2ให้แขนทำมุมเห็นไหมคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคเปลี่ยนข้างนะคะยืนจับเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะเหยียบยางไว้ด้านลำมุมนะคะนับขึ้นเลยค่ะ1บริหารหัวไหล่ค่ะ2 3ขึ้นลงช้าๆ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะอันนี้คือข้างละ15ทีนะคะเป็นท่าบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะคะใช้ยางยืดเรียกว่าท่าอัพไรโรนะคะให้เรายืนแยกปลายเท้าเหยียบยางไว้คนละมุมแบบนี้นะคะและคว่ำข้อมือนะคะจับยางขึ้นอย่างนี้ค่ะ1 2เห็นไหมคะศอก3ศอกกลางนะคะกลางศอก5ขึ้นมาเลยระดับหัวไหล่ค่ะ6 7 8 9 10 11 12เห็นไหมคะดูมุมด้านข้างนะคะ13 14 15 16 17โอเค1เซตนะคะ
แล้วพี่ก็จะเพิ่มฮาร์ดเรทนิดนึงค่ะด้วยการทำแบนด์สปินนะคะคือการเราเอายางรัดนะคะมารัดไว้ที่ตัวเราแล้ววิ่งไปกลับแบบนี้ค่ะทำสักประมาณ 40-50 วินะคะเป็นการเพิ่มฮาร์ดเรทให้เราเหนื่อยมากขึ้นค่ะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราได้ออกกำลังกายในวันนี้แล้วที่บ้านก็ได้ค่ะมันพกพาสะดวกด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย